ฮันยอเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยนะครับคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใจโปสเตอร์ Day 1จาก baby m o อน t e r ได้เห็นกันสักที ik, กับรูปรวมกลุ่มของเด็กๆเบมอนนะครับที่ในครั้งนี้อยู่ร่วมกันเลยในโปสเตอร์เดียว6คนนะครับครบทีมเดบิวต์ ยังไม่ครบทีมเบบี้มอน t e r อร์ใดๆก็คือโปสเตอร์นี้สวยมากเลยนะครับเป็นการนับดาวเดย์วันแล้วแล้วเราก็จะได้เจอกับ Baby ้มอน t e r อร์26สี่ทุ่มตรงนะครับทุกคนอย่าลืมเลยสี่ทุ่มตรงนะครับมาพูดถึงโปสเตอร์นี้กันดีกว่าเด็กๆเบมอนทุกคนนะครับสวยปังมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นชุดเดิมจะเป็นเซตเดิมแต่ว่าความสวยก็คือมุมใหม่มุมสัพนะครับเด็กๆก,ก็อยู่ด้วยกัน6คน ภาคพ,พื้นดินนะครับจะมีชิกิต้าโรราแล้วก็ลูกะนั่นเองที่นั่งอยู่กับพื้นแต่ว่าภาคบนอากาศนั้นเนี่ยก็จะเป็นภริตาฮารัมแล้วก็อสานั่นเองนะครับ สามคนนั่งสามคนยืนคอมโพสแต่ละคนคือดีมากๆเลยนะครับมีความนางแบบสุดพร้อมแล้วเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องด้วยก็จะเป็นนางแบบด้วยแน่นอนนะครับเด่นกันทุกคนเลยเอาจริงๆไม่มีใครที่ d r อปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางก็สามารถเด่นได้จนลหลายๆคนถึงกับชมเลยว่าเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยแต่ละคนเขามีสไตล์ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงทําให้จําง่ายไม่มีการจําสลับกันเลยว่าใครคือคนไหนจําได้หมดเรียกชื่อถูกต้อง หลังจากที่เมื่อวานเนี่ย YG โดนบ่นไปบ้างนะครับว่าไม่มีรูปใหม่ไม่ทําอะไรเลยวันนี้อย่างน้อยก็มีโปสเตอร์รวมมาให้ได้ดูกันเพื่อเป็นการเข้าดาวนะครับเราจะได้เจอทั้ง MV แล้วก็เพลงเต็มๆแล้ว4ี่ทุ่มตรงดังนั้นอย่าลืมนะครับรูปนี้เป็นยังไงกันบ้าง เห็นแล้วชอบกันรอเปล่าโปสเตอร์รวมโปสเตอร์แรกของ Baby Monster กับการเดบิวต์อย่างเป็นทางการใน Battle Up นะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างกับรวมกลุ่มรูปแรกในการเดบิวต์ครั้งนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของ Baymon เทีาเราเนี่ยนำมาแชร์มาเมาท์กับทุกคนกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง